ว่าจะมีวันนี้ย้อนเส้นทางไบวัชิรวิทย์จากดาราตัวประกอบสู่พระเอกแถวหน้าของทีม MTV ค่ะหนุ่มไบวัชิรวิทย์สร้างปรากฏการณ์เรียกได้ว่าฟีเวอร์บนโลกออนไลน์แล้วค่ะหลายครั้งหลายข่าวจากหลังซีรีส์เพราะเราคู่กันทูเกเตอร์เดอะซีรีส์ออนแอร์ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาท่ามกลางไวรัสโควิด-19 ระบาดก็ทำเอาคนทั้งวงการบันเทิงถึงกับหยุดชะงักค่ะแต่นั้นก็ไม่สามารถคั้นความเปล่งประกายของหนุ่มคนนี้ไปได้เพราะว่าคาแรคเตอร์สารวัตรหนุ่มมาเทแสดงความสามารถความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมากับแววตาที่แสนเศร้าของเขามันทำไปกระแทกใจแฟนๆมากล่ะค่ะและครเรื่องนี้เป็นจังหวะสามช้าจนต้องหยิบหมอนออกมาจิกพร้อมกับปิดหัวใจไม่ให้ใครสังเกตเห็นอาการฟินระหว่างสารวัตรกับไทยพระเอกจากเรื่องแถมหนุ่มวินเมธวินโอภาสเอ็มขจรผู้รับบทเป็นไทยนั้นกับการแสดงของเขาแม่ช่างชวนหลงไหลยิ่งอันนี้ก็ทำให้ทั้งคู่พร้อมพุ่งทะยานแจ้งเกิดในทันทีในทุกครั้งที่ซีรีส์ออนแอร์ล่ะค่ะและในแต่ละครั้งก็จะติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งขึ้นมาทันทีถ้าลองย้อนกลับไปดีหนุ่มไบวัชรวิทย์เองหนุ่มลูกครึ่งไทยจีนอเมริกันคนนี้เคยไปโผล่ในรายการวัยรุ่นดังหลายรายการแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่คัพเค้กทางช่อง3แต่นั่นก็ไม่ทำให้เขาแจ้งเกิดได้หนุ่มไบใช้เวลาพัฒนาตัวเองพยายามก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆรับงานโฆษณาทางภาพนิ่งและภาพยนตร์ยอมเป็นตัวประกอบถึงแม้ว่าจะมีบทพูดเพียงนิดน้อยเดินผ่านกล้องโดยที่ไม่มีใครโฟกัสเพื่อรอคอยสักวันหนึ่งที่เขาจะได้เป็นประกายโชว์ความสามารถที่บ่มเพาะให้ทุกคนนั้นได้ชมล่ะค่ะเขาเคยร่วมงานกับนางเอกคนสวยอย่างแพตตี้อังสุมารินในซีรีส์ ICU ฉันรักทะเลที่มีเธอแต่นั้นก็ยังทำให้เขาไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างค่ะเขาก็ไม่เคยย่อท้อเลยสักครั้งหลายครั้งที่หนุ่มไบออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแม่ของเขาคอยเตือนเขาว่าด้วยนิสัยของไบอาจจะทำให้เขาไม่สามารถแจ้งเกิดในวงการได้เพราะว่าความเป็นตัวของตัวเองแบบเป็นคนตรงไปตรงมาซึ่งคำนั้นเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขาพร้อมจะปรับเปลี่ยนตัวเองและพัฒนาตัวเองจนสามารถมามีทุกวันนี้ได้แหละค่ะโอกาสที่มาหาหนุ่มไบอีกครั้งเมื่อซีรีส์ My Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉินติดต่อให้เขามารับบทหมอเป้งในตอนวัยรุ่นล่ะค่ะซึ่งความหล่อของเขาพุ่งเขากระแทกใจสาวๆจนหลายคนตามหาว่าไบคือใครทำให้มีแฟนคลับไปกดติดตามไอจีของเขาเพิ่มมากขึ้นในชั่วข้ามคืนกระแสความดังของเขากำลังมาเลยก็ได้รับโอกาสในครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตในซีรีส์วายเพราะเราคู่กันทูเกเตอร์เดอะซีรีส์ล่ะค่ะเป็นนิยายชื่อดังที่นำมาเป็นซีรีส์และนั่นก็ทำให้เขาดังแบบผู้แตกเปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยแฟนคลับนั้นเรียกได้ว่าจากหลักร้อยพุ่งทะยานเป็นหลักล้านแฟนคลับมากมายในหลากหลายประเทศยอดติดตามใน IG พุ่งแบบรวดเร็วล่ะค่ะแถมยอดกดไลค์ในรูป IG สูงสุดเกินล้านเลยทีเดียวถือเป็นสถิติที่นักแสดงชายมียอดไลค์เยอะมากอีกคนนึงเลยนอกจากนั้นงานโฆษณาพรีเซนเตอร์ก็พร้อมติดใจติดต่อทั้งหนุ่มไบและหนุ่มวินกันอย่างคับคั่งนี่คงเป็นช่วงเวลาเกือบ8ปีที่ทำให้เขายิ้มกว้างมากที่สุดค่ะและแม้ว่าเขาจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรต่างๆมากมายก็พร้อมจะคอยซัพพอร์ตซึ่งมีแฟนคลับที่ดีที่คอยซัพพอร์ตและเชื่อมั่นในตัวเขาเสมอนี่แหละค่ะที่เขาเรียกได้ว่าจังหวะชีวิตที่รอคอยจริงๆค่ะ